ีอาจมีนายหลายกิจหลายงานก็หลายองค์อยู่ด้วยกันถ้ากรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีไม่เหมือนทำปริยัติปฏิทางกรรมฐานปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ว่าอะไรทำตามได้จริงทำหลักทำจริงความสามัคคีท่านก็พูดไปแล้วบริหารและธรรมสูตรมังการท่านจิตท่านสมังการอุตมิสันติมังการสร้างพระกายมังยานก็ลึกสันติพุทธิเยวะพิเกผู้นำปฏิการข้างปีห้านี้ประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมแล้วเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันมีจิตที่สมจะพึงทำนี่เป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้อที่มาเป็นนายครับทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวไม่มีความเจ็บถ้าดำเนินตามหลักสารานิยธรรมปริหารนิยธรรมก็ถูกต้องมีความสงบสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขผนึ่งเหมือนอวัยวะเดียวกันสารานิยธรรมผูกชัดๆลงท้ายลงท้ายบอกกันไปเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงเอกีภาวายสมาธิเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งอันเดียวกันปิยกรรมอรุกรรมเป็นไปเพื่อความรักเป็นทางเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันความหนักแน่นความเคารพเรียกอันนี้รู้ความสร้างข้าวอวิวาอวิวาทายสร้างอิยาเอกีภาวะยาภาวะยาสร้างอะไรติดย่อมเป็นไปเพื่อความเพียรพร้อมเพียรสามัคคีเป็นไปเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกีภาวะทำเหล่านี้เป็นของเก่าเมื่อไรพวกปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามทำเหล่านี้มันจึงเลอะเทอะเถิดถ้าปฏิบัติตามทำเหล่านี้ที่ไหนศาสนาจะลดหย่อนอ่อนกำลังไปที่ไหนมันอ่อนแต่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปพอผู้ปฏิบัติศาสนาเท่านั้นศาสนาธรรมยังคงเส้นคงวาอย่างที่ว่ากันนี้ความอยู่ด้วยกันหลายองค์จึงต้องระมัดระวังกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันอย่าให้มีเรื่องของกิเลสแทรกออกมาหรือเป็นหัวหน้าออกมามามีอำนาจในการเกี่ยวข้องกันจะเป็นการกระทบกระเทือนทำให้แตกร้าวสามัคคีอย่างน้อยก็แค่ละขาดไม่เป็นอารมณ์ของใจภาวนาไม่หลงนั่นหลักใหญ่ขนาดนี้ต่างองค์ต่างมีธรรมอยู่ในใจมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเพื่อความถูกต้องไม่ยอมให้กิเลสประเภทเห็นแก่ตัวซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นโผล่ออกมาทำลายธรรมะอันเป็นของดีของดีต่อที่จะเป็นได้ต่อมันก็ดีเรารักษาได้แต่ทำไมจะรักษาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของหยาบหยาบระหว่างเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันพูดใครถูกใครผิดนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพูดออกมาผิดทำออกมาผิดกับหลักธรรมหลักยังไงมันต้องทราบกันเมื่อทราบกันแล้วก็ตั้งคำพันเตตวาเรนี้การภาวนาซึ่งกันและกันซึ่งเคยได้ประกาศอยู่ทุกปีวันมหาปรณามันก็ตักเตือนสั่งสอนกันได้สมกับที่เปิดช่องเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันการกล่าวเฉยๆปัจจัยว่ากล่าวมันก็เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากจะประกาศ
ความเป็นหุ่นของพระเฉยหาสาระสิ่งไม่ได้ความประกาศความเป็นของพระไม่ใช่เป็นความจริงของพระผู้มุ่งหวังมุ่งทำการบวชเมื่อมุ่งต่อธรรมอยู่ด้วยดีแล้วจะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างโลกทั่วไปเพราะนั้นมันน้อยแต่ธรรมประการที่จะเป็นไปให้เกิดความเพื่อความกระทบกระเทือนระหว่างการหาอยู่หากินการซื้อการขายกันธุรกิจการงานทุกด้านเพื่ออาชีพนอกจากนั้นแล้วยังต้องการความเป็นผู้เรืองอำนาจอีกมันต้องกระทบกระเทือนกันหลายแง่หลายกระทงเหลือประมาณที่จะผนังแต่สำหรับพระเรานั้นไม่มีแต่มุ่งชำระขาดสามมุ่งถอดมุ่งถอนสิ่งที่อันเป็นเชื้อเป็นเหตุที่ให้แสดงความเป็นมาอย่างที่กล่าวเรื่องของโลกนั้นแล้วถอนทุกวันทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการถอนไม่ใช่ทุกข์เพื่อการสะสมที่จะเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นขั้นที่สองความทุกข์เพราะการสังรวมระหว่างการบังคับบัญชาจิตใจการกดขี่บังคับหรือปราบปรามกิเลสแต่ละประเภทประเภทเป็นความทุกข์ธรรมดาของผู้จะก้าวพ้นจากความทุกข์ต้องต่อสู้กับทุกข์ตนเองก็ย่อมได้รู้รับทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพื่อกิเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูนความทุกข์ขึ้นให้เราทุกข์นี้เป็นไปเพื่อธรรมเกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เราพระพุทธเจ้าก็ทรงทุกข์ให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาด้วยดีแล้วไม่น่าสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ต่อสู้กับทุกข์จนผ่านพ้นทุกข์ทั้งทุกข์ภายนอกคือกายทั้งทุกข์ภายในคือพระทัยแล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกทั้งหลายไม่ได้บรรดาสาวกก็เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาหนาล้วนแล้วตั้งแต่ผู้เด็กแบกทุกข์หามทุกข์ต่อสู้กับทุกข์อย่างสมบุกสมบันในการดำเนินเหมือนกันแต่ผลที่พึงได้รับของท่านองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอรหันต์อรหันต์อยู่ที่นั่นที่นั่นสุดท้ายก็สำเร็จอรหันต์อรหันต์ไปเลยเมื่อสู้ไม่ถอยความทุกข์จะต้องมีโดยหมดตั้งแต่เริ่มแรกแห่งงานเพิ่มหรือถอนกิเลสการงานอย่างอื่นไม่ค่อยมีสิ่งต่อสู้แต่การงานเพื่อรู้ถอนกิเลสนี้กิเลสนั้นแลเป็นตัวต่อสู้ทำดีไม่ดีเราสู้มันไม่ได้และยอมรับกลอุบายของมันที่หลอกลวงหรือขับกล่อมเราให้หลับสนิทไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวดีมากกว่ามากด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาในการประกอบความเพียรในอิริยาบถต่างๆสติเป็นของสำคัญให้มีอยู่กับตัวเสมอไม่ลึกอยู่กับธรรมบทใดกับอาการใดก็ให้รู้สึกอยู่กับตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเพราะความบังคับไว้ให้สติอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวให้ความรู้มันย้อนเข้ามาสู่ตัวก็รู้สึกตัวสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความรู้ให้ย้อนเข้ามาถ้าสติไม่มีความรู้นั้นส่งไปข้างนอกตัวก็เหมือนตุ๊กตาไม่มีความรู้สึกอะไรความรู้สึกเหล่านั้นไปอยู่ภายนอกทั้งหมดความไปอยู่ภายนอกของความรู้สึก
นึกคิดต่างๆสำคัญมั่นหมายต่างๆเพราะไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือฉุดลากมาย่อมเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะไปกว้างหาแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาผลาญจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่ากิเลสนี้อ่อนแอกิเลสนี้ขี้เกียจไม่สังสมตัวเองคำเหล่านี้ไม่มีแต่ผู้บำเพ็ญธรรมย่อมมีอ่อนกำลังย่อมมีกำลังในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เรามีความแก่กล้าขึ้นไปเองหมดแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งกำลังรบกันกันห้ามหันนักกันอยู่นั้นลดน้อยลงไปนี่เรียกว่ากิเลสอ่อนกำลังการอ่อนกำลังของกิเลสนั้นอ่อนด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องตบต่อว่าฝันโดยลำหนักจนกระทั่งกิเลสสลายไปหรือว่ากิเลสตายลงไปจากใจเป็นลำหนักความต่อสู้ธรรมก็มีน้อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยสิ่งที่จะมาเป็นปฏิกิริยาต่อจิตใจให้เป็นฆาตติดต่อธรรมซึ่งธรรมกับตนก็เป็นอันเดียวกันเป็นฆาตติดต่อตนด้วยนั้นไม่มีเราอยากให้มุ่งเพื่อได้รู้ได้เห็นและอยากพบอยากเห็นตามความมุ่งหมายของเราที่อุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานและทุ่มเทกำลังลงทุกท่าเพื่อหมู่เพื่อนไม่ว่าทำขั้นใดๆไม่เคยมีปิดบังลี้ลับตลอดวิธีการดำเนินส่วนไหนที่พอจะนำออกมาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังได้เพื่อเป็นคติต่อหมู่เพื่อนเราพร้อมเสมอและเคยพูดมาอยู่เสมอก็เพราะอยากไปเห็นหมู่เพื่อนมีความเข้มแข็งต่อความภาคเพียรเพื่อผลเป็นที่พึงใจดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้รับไปแล้วได้เกิดขึ้นกับตนเพราะความเพียรมีความเข้มงวดกวดขันตัวเองเพราะความเพียรกล้าเพราะสติปัญญาดีประคองตนไปโดยลำดับต้องการอยากเห็นอย่างนั้นเพราะได้พิจารณาทดสอบมาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติธรรมพอทำเข้าสู่ใจคือความสงบเยือกเย็นก็เห็นคุณค่าขึ้นทันทีประหนึ่งว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขใดที่เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายจึงต้องทำให้มีแก่ใจขยับความภาคเพียรขึ้นไปเรื่อยความเด่นความตึกความเด่นดวงของจิตก็แสดงขึ้นให้เห็นชัดๆที่เด็กก็ซึ่งไม่เคยเห็นคุณของไม่เคยเห็นโทษของมันก็เริ่มเห็นไปเรื่อยๆต่างๆเคยปฏิบัติมาอย่างไรจิตมีความสงบเย็นจิตนั้นมีสองจริตส่วนมาก 95% จะมีความสงบเย็นเป็นธรรมดาถ้าถอนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นภาพทั่วไปของผู้ปฏิบัติหรือจะมีจริตนิสัยของคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้น 5% นั้นมีความผาดโผงผิดประเภทนี้อยู่มากถ้ารวมก็รวมอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อเลยลงไปแทนที่จะอยู่กับที่ถอนตัวออกมาเอ้ยเมืองทยานขึ้นเมฆขึ้นหมอกเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นรกมีกี่เหนือไปได้มีสองประเภท ประเภทนั้นต้องอาศัยครูอาจารย์ที่มีความชำนิชำนาญช่วยจริงๆไม่งั้นมีทางเสียได้ของประเภท 5% ส่วนประเภท 95% ไปด้วยความ
ง่ายธรรมดาธรรมดาไม่น่าหลงตัวเวลาสงบก็ปล่อยให้สงบถ้าถอนขึ้นมาแล้วควรจะการพิจารณาอย่านอนใจการถอดถอนกิเลสทุกประเภทถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงทำกิเลสให้สงบตัวเข้ามาเหมือนกับรวมตัวของกิเลสเข้ามาแล้วแต่เราไม่ฆ่ามันก็ไม่ตายสมาธิอ่อนเมื่อไรกิเลสก็ฟุ้งหรืออารมณ์ที่รุนแรงกว่ากำลังของสมาธิก็ทำสมาธิให้ฟุ้งได้นะแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วจะเข้าใจไปโดยลำดับกิเลสค่อยหยุดน้อยเป็นรักเป็นตอนลืดไปนี่คือวิธีที่เหมาะสมอย่างจริงแห่งการปฏิบัติไม่เนิ่นช้าไม่ติดสมาธิด้วยซึ่งทำให้เนิ่นช้าเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาความถนัดจัดเจนในทางใดตามจริตนิสัยให้เราถือเอาความถนัดทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาตามอาการนั้นๆที่อยู่ในวงปฏิจจธรรมอันเดียวกันแล้วก็จะกระจายไปเมื่อเข้าใจหนึ่งแล้วก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันกำหนดดูบังคับใจของเราให้มันอยู่ในร่างนี่แหละเวลาให้มันอยู่ในร่างให้มันอยู่จริงๆเอาร่างกายนี้เป็นรั้วเลยจ้ะเอาหนังเป็นรั้วบังคับจิตไว้ให้มันเที่ยวในหนังข้างนอกหนังข้างในเพราะเรียบรั้วอยู่นี่แหละแล้วก็เข้าวงในของรั้วได้แก่ร่างกายส่วนภายในดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตายไปหาใหม่หาตัดดูขึ้นไปข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางนี้ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะหรือปฏิกูลถ้าพูดเรื่องธาตุมันก็เต็มไปด้วยธาตุมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มไปด้วยของปฏิกูลมาเกิดของสวยของงามตามความเสพสันปัญญาของกิเลสซึ่งชอบเสพสันปัญญาเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมอยู่แล้วอะไรที่จะเข้าเข้ากิเลสได้สิ่งนั้นต้องปลอมความสวยงามนี่ก็คือของปลอมไม่ใช่ตรงตามความจริงความจริงอย่างแท้จริงแล้วสวยงามที่ไหนร่างกายของเราส่วนมีส่วนไหนที่สวยงามนะครับท่านครับมันไม่มีแต่กิเลสมันพาเสพสันจึงปีนเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นความจริงแล้วผลก็คือทำตัวให้ทุกข์อยู่นั่นแหละการพิจารณาจึงต้องบังคับจิตให้ยังไปตามอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นความจริงจริงอยู่แล้วทั้งด้านอสุภะทั้งด้านเรื่องด้านธาตุด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแต่ความทั้งหมดอสุภะก็อสุภะก็เอาพิจารณาออกจากอสุภะแล้วก็ลงเป็นธาตุมันนับเป็นมันเองจะแยกไปในใจรักใดก็ได้นิจจังหรือทุกขังอนัตตาหรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกันนี่เรียกว่าการพิจารณาด้านปัญญาเมื่อพิจารณานี้ทำให้มีความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาภายนอกว่าเป็นเครื่องประกอบเทียบเทียงกันจะเป็นร่างใดรูปใดก็ตามก็มาพิจารณาแบบเดียวกันได้สัดได้ส่วนทั้งข้างนอกข้างในแล้วจะหลงไปไหนอีกข้างนอกก็เหมือนกันกับนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนอกหลงไปไหนงมงอไปไหนมันก็สงบตัวของมันเองความคำว่าสวยว่างามมันเบาลงไปความละเมอเพ้อฝันฝันไปในความสวยความงามที่เคยเป็นมามันก็ระงับลงไปเรื่อยๆพิจารณาตามความสักๆจนเต็มที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่มีที่นี่รับแล้วการถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นตัวจองกรองนั้นมันก็ถอนเข้ามาเองด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วนะเรียกปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยล้าและเหนื่อยกันเพราะจิตทำงานการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คืองานของจิตงานคุ้ยเขี่ยขุดค้นพินิจพิจารณาเหมือนกับทั้งผ่าทั้งฟันทั้งขุดทั้งแบกทั้งหามนี่เรียกว่างานของจิต
เวลาทำไปนานๆมันเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยภายในแล้วก็เหนื่อยภายธาตุขันธ์ด้วยเหนื่อยหัวใจเหนื่อยร่างกายไม่เหนื่อยแต่จิตใจเฉยเข้าพักสมาธิกำหนดทำบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเวลาต้องการจะเข้าพักให้จิตอยู่ในบทแห่งธรรมบทนั้นไม่สนใจกับอันใดนอกเหนือไปจากบทธรรมที่จะนำมาบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดที่ยึดที่เกาะของจิตให้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็สงบตัวลงไปทำบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะจิตทรงตัวได้แล้วด้วยความรู้อันเด็ดและสงบตัวอยู่ตามปกติของผู้มีจิตสงบหรือจิตรวมพอมีกำลังแล้วถอยออกไปอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคาดจังหมายเวลาที่เกิดมาจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้เพียงคาดไม่ต้นแล้วให้จับงานวงปัจจุบันจะให้เพิ่มคาดพิจารณาเรื่อยๆไปนี่วิธีการที่เกิดมาอันนี้พูดเพียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ยึดเอาแง่ใดก็ตามไปปฏิบัติต่อตนเองโดยจริตนิสัยของตนเองหากรู้ความเห็นขึ้นมาก็ให้เป็นสมบัติของตนเองอุบายวิธีการพิจารณาก็ให้เป็นอุบายของตัวเองโดยอาศัยอุบายการหยิบยื่นให้เพียงเงื่อนสองเงื่อนเท่านั้นเราไปตีแผ่กระจายออกไปเป็นเรื่องของเราเป็นจริตนิสัยเป็นความเฉลียวฉลาดของเราเองพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเรื่องปัญญาหากกิเลสไม่สิ้นสุดไม่หมดไปเสียเมื่ออุบายของปัญญาที่จะตามค้นคิดที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้กิเลสหรือเพื่อทำลายกิเลสนี้จะมีไปโดยลำดับแสนบาทถ้าถึงขั้นที่ปัญญาอัตโนมัติแล้วนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่จะผลักจะใส่ปัญญาให้ทำงานนอกจากจะได้ร่างเอาไว้ต้องหมุนตัวเป็นเกลียวนี่จิตเหนื่อยจิตเหนื่อยร่างกายก็เพลียเพราะไม่ได้หลับไม่นอนจิตไม่พอใจในการนอนแต่พอใจในการฝึกการค้นตัดฟันที่เด็กประเภทต่างๆดีเลยเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เราก็ต้องเลยห้ามจิตไม่ให้เลยเถิดไม่ให้เลยความพอดีร่างกายทำงานก็มีความเหน็ดเหนื่อยต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้เป็นกำลังของกายเพื่อควรแก่การงานอีกต่อไปเอสเมื่อมีความอ่อนเพลียเพราะการพิจารณาค้นคว้าด้วยทางปัญญามากก็ต้องเหนื่อยแล้วต้องพักของความการพักของจิตนั้นพักด้วยสมาธิภาวนาจิตสงบนี่คือความถูกต้องน่าจะเป็นไปเพราะความราบรื่นเห็นอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อแสดงผลแห่งการปฏิบัติในสัตว์และให้หมู่เพื่อนอยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้พิจารณาใครจะเป็นผู้ตัดฟันกิเลสกิเลสอยู่กับผู้ใดว่าคำว่ากิเลสดับไปดับไปได้ด้วยเหตุผลกลไกดับไปอย่างไรดับด้วยวิธีการอันใดให้รู้ประจักษ์ตัวเองเอาเองดีกว่าครูบาอาจารย์พูดเป็นไหนนะมีเป็นภาพปฏิบัติของตัวเองอย่าไปสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสนี้เคยก่อความทุกข์ความทรมานให้เรามามากต่อมากนานแสนนานแล้วไม่น่าสงสัยว่าเราจะได้ดีได้ดีมีความสุขความเจริญเพราะกิเลสถูกล่าไปยึดเพราะความเชื่อตามกิเลสพึงคำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นครั้งกิเลสเหมือนสัตว์โลกทั่วไปผลที่จะคุณได้รับจากกิเลสที่ผิดขึ้นคืออะไรบ้างพระองค์ก็ทรงสัมผัสรับรู้มาโดยลำดับหากจะประเสริฐ
เพราะเรื่องของกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อแดนหลุดพ้นจากกิเลสและเป็นความบริสุทธิ์พิเศษขึ้นมาจะต้องมั่วสุมอยู่กับโลกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปพึงนำคติของพระองค์มาพิจารณาเทียบเทียมเป็นคติเตือนใจตัวเองตอนที่เป็นมานี้ใครก็ไม่มีสงสัยแล้วในเรื่องของกิเลสไม่ว่าความโลภไม่ว่าความโกรธหรือความหลงราคะตัณหามันแสดงผลออกมาอย่างไรบ้างพอทราบพอเคยกันมานมหนาอันนี้เป็นสิ่งที่จำเจเหลือเกินอยู่กับจิตใจฝังอยู่กับใจเป็นประจำไม่มีเวลาพักคร่าจากอันเลยแม้ขณะหลับก็เป็นเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นไม่ออกทำงานเราหลับกิเลสก็สงบตัวพอเราตื่นกิเลสก็ตื่นหรือเราจะเรียกว่าเราหลับในขณะที่เราหลับกิเลสก็หลับไม่แสดงตัวหลับสนิทนั่นคือกิเลสก็หลับสนิทนอนหลับหรือนี่เราแยกไปจากความสงบของกิเลสในขณะที่หลับสนิทแปลว่ากิเลสหลับสนิทก็ได้พอเราตื่นกิเลสก็เริ่มตื่นแล้วเมื่อตื่นแล้วกิเลสจะเริ่มออกตามทวารออกเที่ยวหากินกว้างเที่ยวหากว้างอาหารในที่ต่างออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายขึ้นติดอยู่ภายในจิตใจเป็นธรรมารมณ์ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสทำงานของมันนี่เป็นปกติของสามัญชนเราเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่ได้จิตไม่บริสุทธิ์จะกราบใดเราจะไม่เห็นความอิสระของจิตกราบนะโรงงานของกิเลสทั้งมวลก็คือจิตทำงานอยู่ที่นั่นทางออกเข้าของกิเลสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ทำงานในขณะเดียวกันเราพยายามเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ให้เป็นทางเดินของธรรมให้เป็นที่ผิดอัตผิดธรรมผิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาดังที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เรียกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ออกแสวงหารายได้ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายทำออกนี่เห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมได้ยินสิ่งใดพิจารณาให้เป็นธรรมเพื่อการถอดถอนตัวเองเข้าหมู่ไปนี่เรียกว่าทำออกทำงานผลที่ทำออกทำงานก็เป็นความสุขกิเลสออกทำงานเป็นความทุกข์ว่าอะไรเข้ามามีแต่ยาพิษทั้งนั้นเผาลมที่เผาลมจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีเวลาเวลามันเข้าสายบ่ายเย็นไม่เลือกชาติชั้นบรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายมันเหมือนกันหมดเราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทำงานเขาคือจิตตรงนั้นแหละแต่ผู้ทำงานภายในจิตให้เป็นธรรมออกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้อาการของสติของปัญญาจิตออกไปถึงไหนสติปัญญาตามต้อนตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลเหยียบเปลี่ยนผู้ทำงานภายในเปลี่ยนผู้ที่ออกเดินหางานภายนอกเป็นธรรมไปทั้งหมดด้วยความระมัดระวังทุกข์ก็ยอมรับอย่าเอาคำว่าทุกข์มาเป็นอารมณ์เรื่องจิตขวางจิตใจจะทำให้ท้อแท้อ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องอุบายกลมายาของกิเลสหลอกลวงทำแล้วไม่อ่อนแอถ้าทำแล้วต้องมีเหตุดำเนินต่างถ้ากิเลสแล้วหาเหตุผลไม่ได้เพราะมันไม่ชอบเหตุผลที่ไม่เคยสนใจต่อเหตุผลเป็นไปตามความอยากความต้องการของตนเท่านั้นเป็นสิ่งที่กิเลสต้องการหรือเป็นทางเดินเป็นเนื้อเป็นหนังเป็น
อวัยวะชีวิตจิตใจของมันถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็พูดได้ว่าโกรธว่าแสบของกิเลสประเภทใดมันเหมือนกันให้หมดแล้วเราจะสงสัยที่ไหนโลกมันพิจารณาอย่างนี้หัวใจใดก็เหมือนธาตุขันธ์อันใดที่อำนาจของกิเลสติดขึ้นมาเป็นวิบัติเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็ติดขึ้นมาจากกิเลสเป็นตัวเองมีวิบัติมีชั่วติดตามมาด้วยก็มันพ้นที่มีความทุกข์รังของทุกข์เรือนของทุกข์จะนอกเหนือไปจากกายร่างจิตบ้านเรือนตึกห้างต่างๆไม่ใช่ที่อยู่ของทุกข์เลยบ้านเรือนคือร่างกายของเรานี่มันเป็นที่อยู่ของทุกข์จริงๆทุกข์ที่ตรงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เว้นนอกจากผมเท่านั้นตัดออกมันก็ไม่เจ็บนอกนั้นมันเจ็บหมดแม้แต่เล็บมือมันยังเจ็บถ้าส่วนไหนมันตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บแค่มือตัวเองนี่จริงว่าเรือนความทุกข์ทั้งหลายเรียกกองทุกข์ขันธะแปลว่าหมวดอาจจะแปลเป็นความสวยงามแปลเพื่อเอาความจริงความจังเพื่อรู้เหตุรู้ผลเพื่อรื้อถอนกิเลสเพื่อเห็นเหตุเห็นผลแห่งความทุกข์จริงๆแล้วก็เรียกว่าขันธะแปลว่ากองกองอะไรกองทุกข์นั่นอะไรมันก็ทุกข์ด้วยกันรูปปั้นทุกขังอนิจจังอนัตตาเวทนากับทุกครั้งจังหวะต่างเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณกับจังทุกครั้งต่างเหมือนกันมันจะไม่เรียกว่ากองทุกได้นี่ขันธ์ห้ามันก็มีเท่านี้ตัวใจมันก็เป็นเรือนของทุกถ้าสติปัญญาไม่สามารถที่จะชะล้างขับไล่กองทุกอันเป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาให้หมดไปเนี่ยใจก็คือกองทุกข์อยู่โดยดีตลอดกาลไหนๆใจจะไม่พ้นจากกองทุกข์ใจจะหาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการชำระสะสางการสะสมความช่วยเหลือจากเจ้าของคือสติปัญญาเราจะหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเมื่อทราบแล้วด้วยเหตุผลอย่างชัดเจนเราจะรอได้ยังไงจะมาอ่อนแอขี้เกียจมักง่ายได้ยังไงจะพ้นเราก็ต้องพยายามแหวกว่ายให้จนกระทั่งชีวิตหาไม่ตายก็ตายด้วยความแหวกว่ายไม่ตายให้พ้นถึงฝั่งแห่งความหลุดพ้นหรือถึงฝั่งแห่งพระนิพพานสมความเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่สงสัยในเรื่องโลกนี้ซึ่งเป็นแดนแห่งปัจฉาความเกิดตายเป็นไปหมดอยู่สถานที่ใดถ้าลงมีแดนความเกิดแก่เกิดตายอยู่แล้วเราจะหวังความสุขที่จะเป็นที่ถึงใจความคาดคะเนความเดาไม่ใช่ความจริงความรู้ประจักษ์แจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาครอบโลกธาตุนี้เป็นความจริงเราไม่สงสัยเมื่อพิจารณาถึงขนาดนี้หาสงสัยแล้วก็ถนัดสนุกที่จะประกอบความภาคเพียรสนุกที่จะฟาดฟันทันเนี่ยกับที่เหลือยังไม่คิดชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายร้ายดีประการขอให้หลุดพ้นเท่านั้นนี่เมื่อประมวลกำลังมาจากการพิจารณาโดยทางปัญญาอย่างชัดเจนได้อย่างนี้จิตต้องมีกำลังกำลังใดจะเหนือกำลังของจิตไม่ในโลกนี้กำลังของจิตเป็นสัมผัสกำลังใดความเฉลียวฉลาดใดจะเหนือปัญญาก็ไม่มีเหมือนกันต้องพยายามผิดให้เกิดให้มีขึ้นอย่าอ่อนแออยู่อียาบทใดจะขบจะชันกับปัจจัยชนิดใดอยู่ก็ตามอย่าลืมการทำงานของตนอย่าลืมตัวอย่างนี้สติอยู่กับตัวเสมอลิ้นก็ไม่ดีไม่ดิ้นท้องก็ไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินมนุษย์มันนะเพราะท้องมีธรรมท้องมีผู้กำกับลิ้นปากมีสติปัญญาคอยกำกับจะเป็นลิ้นปากที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงชีพของตนเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานเพื่อร่างกายและความเป็นอยู่และเพื่อการบำเพ็ญธรรมด้วยความสงบสบายโดยไม่มีกิเลสตัณหาประเภทใดๆเข้าแทรกถึงในขณะนั้นๆได้เลยนี่ความมีสติมีปัญญาเป็นอย่างนี้การพิจารณาทุกซอกทุกมุมจึงจัดว่าเป็นผู้หาความฉลาดนั่นเช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดความฉลาดต้องขึ้นอยู่กับความชอบคิดพิจารณาแตกจบย้อนหน้าย้อนหลังพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขบเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันใหม่แล้วสติปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เสวยความสุขตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้จากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งหวังประโยชน์สัตว์โลกรับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจอันเป็นสำคัญกว่าเลยโดยทั่วกันจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถึงความสุขอันสมบูรณ์เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็อันพึงดำเนินถึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในจิตใจยิ่งกว่ากิเลสที่มันแอบแฝงภายในจิตใจแล้วเป็นใหญ่ที่เหยียบย่ำทำลายอะไรอยู่เสมออย่าได้นอนใจต่อนี้ไปเป็นอย่างไรไม่รู้สิบสองปีแล้วทำทั้งหมดก็ขนาดเริ่มผมมียิ่งเล็กพันพันพันเนี่ยบุญนะและเนี่ยบานอันนี้เป็นน้องทัดกันมีเล็กมากผมบวชผมก็ขนาดนี้เลยบวชนานนี่สี่ถึงหกสี่ห้าปีเต็มแล้วระเบิดสี่ถึงหกก็เป็นเต็มเมษาโอพฤษภาวันที่12ระเบิดวันที่12พฤษภาเกิดก็เกิดวันที่12สิงหาระเบิดวันที่12พฤษภาไม่นานบวชในศาสนานี้สำหรับผมเองไม่นานเลยแต่ไหนจะไรมันคือขอบคุณงานมันไม่คิดจะฝึกกันเลยมันทำงานคิดไม่ได้คิดเรื่องโลกถึงจะมีกิเลสอยู่มันก็คิดหน้าที่ในธรรมไปทีละเวลาเรียนมันก็คิดมันก็หมุนไปเรียนผมยังเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังมันจนเป็นสมาธิในเรียนแต่อยู่นะคิดหนักให้ไปไหนนู้นอยู่กับนี่เลยเหตุที่จะทราบไปทราบก่อนท่านถูกนิมนต์ไปฉันที่บ้านร้อยโททองหล่อคนทหารเมื่อจะเป็นคนสวยงามนะพูดตามความจริงพูดมันเป็นอะไรไปพูดเรื่องอดีตแล้วพอเจอกับเมียนั่นตัวตลอดอยู่ที่บ้านนะยายรู้สึกว่าสวยกว่าทุกคนแต่จิตมันไม่เห็นมีอะไรนะธรรมดาธรรมดาแล้วนี่จะไปคิดรักก็ไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อันหนึ่งมันคอยไปยึดไม่รู้ตัวนะนั่นแหละถึงว่าสิ่งที่มันแหลมคมกว่านั้นมีนั่นละเอียดนั่นมีมันไปยึดเป็นอุปทานได้อย่างไรทั้งวันนั้นก็ไม่เห็นมีคิดอะไรเลยมีคิดเกี่ยวข้องอะไรโบราณดูหนังสือเพื่อนสิเพราะจิตมันอยู่กันดูอย่างนี้อยู่กับตัวหนังสือนี่เลยปกติจิตของผมในภาษาแรกนะมันอยู่นี่เลยมันเป็นสมาธิของมันนั่นทีนี้พอตอนคืนนอนเรียนหนังสือมันแยกไปหาเมียไรตัวตรงรอมันแยกไปเอ๊ะมันขับขวดว่ะนั่นพรสินไม่เคยออกไปนี่มันแยกทำให้เผลอทำงานนี่เอ๊ะทำไมขับขวดขับขวดมันแยกไปเฉยนะมันไม่คำว่ารักก็ไม่ใช่นะมันจะมีอันหนึ่งลึกๆอยู่ในนั้นแหละเราไม่ทราบส่วนที่ความรู้สึกจริงๆมันไม่ตะโกนมันละเห็นว่าสวยงามทั้งนั้นแหละ
ในคืนนั้นมันเป็นแย่ทุกคนทุกคนว่ะตั้งท่าอย่างไรดูสิก็ดูไปแย่รู้นั่นสำคัญนะจิตเวลามันอยู่กับนี่จริงมันแย่ไปข้างนอกรู้มันต้องไปไหนเลยนี่มันแย่ในจิตผมเนี่ยมันจริงมันจังกับไม่ทราบมันจะเป็นเพราะความจริงจังหรืออะไรอย่างไรพอแล้วนี่ทำไมเป็นนี่วะแต่ก็ดูสิถึงเวลานี่มันมีกวนเรื่อยมันแย่เกลียดรู้กันทุกทีเพราะไม่เคยเป็นอย่างนั้นเอ๊ะสักคนทั้งหยุดเรียนหนังสือแล้วเข้าที่ภาวนาเอาเป็นยังไงที่นี่เพราะผมเคยภาวนาทุกวันผมเว้นหนึ่งชั่วโมงเวลาสมมติว่าผมจะนอนตีหนึ่งผมหยุดหกทุ่มผมก็หยุดเรียนหนังสือหนึ่งชั่วโมงเอาเป็นเวลาเดินจงกรมก็ตามแต่ส่วนมากผมนั่งสมาธิถ้าจะให้ทั้งเดินคมนั่งสมาธิผมก็ไหวเวลามากกว่านั้นถ้าวันนี้จะเดินทั้งเดินคมทั้งนั่งสมาธิก็ให้เวลามากอย่างน้อยก็ชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงเดินเดินคมชั่วโมงนึงนั่งภาวนาชั่วโมงผมนั่งได้แล้วชั่วโมงนึงตั้งผมเดินถึงวันนั้นนั่งคนเอ้ามันจะไปไหนนี่ค่อยดูมันวะที่นี่ตั้งหน้าจะดูมันละเองวะหมดภาระเกี่ยวข้องแล้วซึ่งการดูหนังสือจิตส่งไปช่วยหนังสือไม่มีอย่างนี้มันจะออกไปไหนดูที่มันเป็นรักเขาหาอะไรคือมันไม่ได้รักเนี่ยมันหนักแยกๆเฉยๆมากกว่านั้นมันก็จะรักเห็นไหมในขณะที่มันปรากฏแล้วมันไม่ปรากฏว่ามันต้องมีอะไรของมันที่ลึกลับกว่านั้นมันหามาทราบไหมภาวนาจะไปไหนนี่เวลาภาวนาเลยหายเงียบไปหายเงียบไปจากนั้นมาก็เลยหายเงียบไปเลยวันหลังดูหนังสือไม่มีเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วเราเคยเป็นอย่างนั้นมันไม่ค่อยเสียมันก็เหยียบโลกนะเพราะฉะนั้นเรื่องความประสงค์ที่จะสืบอยู่แล้วมันจึงไม่มีมันมีแต่หน้าที่ทำงานการเรียนหนังสือเอาที่จริงจังสนใจก็อะไรไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยกี่ปีอยากเรียนหนังสือนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นหูเพื่อนเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ยไปละขี้เกียจขาดดึงผิวก่อนเขาจึงเรียกผมว่าผู้หญิงเพื่อนไปเที่ยวแล้วไม่ไปพักผู้หญิงไปอยู่ตลอดเดี๋ยวจะเปิดพยานมาดูหน้าเดี๋ยวเปิดพยานมาดูนี่แตกเลยหน้ามึงมาว่าผู้หญิงยังนะพวกเพื่อนเดียวกันนะเวลาเรียนถือก็เป็นอย่างนั้นที่เวลามาออกปฏิบัติอย่างที่อันนี้มันยิ่งไปใหญ่เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองต่อว่าผลนิพพานมันเชื่อฝังลงไปมากแล้วก็เนื่องจากอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกจนผลิตมาผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่ปิดมันขยับผมอยากเป็นพระอรหันต์แต่ยังไงเราก็ต้องเรียนแล้วก็มันปิดใจมันมีอะไรอยู่กับการเรียนอ่านต้องเรียนแล้วก็ต้องมีข้อบังคับเอาไว้ว่าได้แค่ประโยคสามแล้วออกนักธรรมได้แค่ไหนก็ตามนี่สำคัญเพราะการที่จะสอบเรียนสามประโยคนักธรรมคือต้องได้ในด้านสอนเขาไม่ให้สอนจะสอนลำโพงก็ต้องได้เพราะว่าใช่แล้วจะสอนประโยคสี่ก็ต้องได้ลำโพงแล้วก็สี่ห้าหกนักลำโพงได้แค่นั้นจะสอบเรียนเจ็ดประโยคแปดเก้าก็ต้องในธรรมเองมันมีคนสำคัญแต่เราในนักดนตรีได้สอบเรียนก็ตกเรื่อยสอนนักธรรมพวกของแปลมันก็ได้เรื่อยนักธรรมมากมาลาติดท่าก็ได้ทั้งเอกทั้งประโยคก็คุ้มกันเพราะเราตกจริงตกทั้งนักธรรมตกทั้งบาลีตกทั้งสองเลยแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าภูมิของเจ้าของไม่ค่อยดีแปลทั้งหมดก็ปีเดียวก็ไปสอบเขาครูให้สอบเห็นว่าเราเดินประโยคได้แล้วสอบไม่ได้ครับไม่เสียใจนักทำโทก็ไม่เสียใจเพราะภูมิไม่เต็มปีที่สองมานี่ภูมิเต็มปรากฏในใจเจ้าของนักทำโทก็เต็มประโยคก็เต็มสอบแล้วได้นักทำโทด้านคะแนนเอกนะประโยคตกเสียใจมากสอบปีหลังใหม่ฉันได้ก็ทั้งประโยคทั้งคำอีกสอบควบกัน
เอาสอบปีเดียวได้ต้องทำโทสองสี่ประโยคนี้สอบถึงสามปีทั้งเรียนรวมกันได้สี่ปีถ้าเรียนเอาจริงจังหลักวารีนี้ผมท่องได้เหมือนปฏิโมกข์คล่องทุกเล่มเลยเอาจริงขนาดนั้นครูจะถามมาผมกดทวงเพื่อนเสียเวลาไหมล่ะดูประวัตินี้ติดมันฝังแล้วนั่นหลักเป็นทหารนี่พอจะออกมันก็มีมารอันไหนยังไงก็ไม่รู้ถ้าจะออกจริงๆนั้นนี่ธรรมสถานทุกวันนี้จะยังมีอยู่ไหมนะมาผลนิพพานหากว่าผลนิพพานยังมีอยู่ทำลงไปผลเป็นที่ตอบรับเป็นที่พึงใจแล้วยังไงก็จะตาเข้าว่าอะไรจะทำไงนะใครจะมาแก้เรื่องมาผลนิพพานอันทั้งที่เรียนหนังสือนั้นมันไม่สงสัยเรียนธรรมะนะธรรมะคือตลาดของมาผลนิพพานนี่แหละแต่นั่นก็สงสัยตัดสินใจว่าผู้บาอาจารย์องค์ใดสามารถสอนธรรมะเราให้ถึงเหตุถึงผลเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานเป็นที่ลงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อผู้บาอาจารย์นะถ้าสุดท้ายจะหาท่านจากบ้านอย่างว่าออกตั้งออกหน้าตั้งหน้าออกเลยนั่นเนี่ยไม่หลังอะไรแล้วถึงออกเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวไปถึงท่านปัญหาที่เราคิดในใจทั้งหมดมันไปอยู่ในท่านหมดแล้วเพราะว่าท่านปลอดต้อนเข้ามาไว้ในใจท่านหมดพอเราไปถึงนั่นก็ใส่ผางเลยโอ้โหเหมือนเราไปบอกว่าท่านไปแล้วนี่หน้านี่หน้านี่หน้าสงสัยไปไหนเราอยู่กับมรรคเราอยู่กับผลเราอยู่กับกิเลสตัณหาที่ตัณหากับมรรคกับผลอยู่ด้วยกันอยู่ใจดวงเดียวกันสัจธรรมอยู่ตรงจุดเดียวกันเอาเลยขยับลงขยับลงเอาแก้กิเลสออกให้ได้ไม่ต้องถามว่าคนนี้ผ่านมาผ่านมันลงไปเหมือนเด็ดเผ็ดร้อนปังจิตมันก็ถึงก็เกลื่อนอาที่นี่หายสงสัยเอาละเองย้อนหมาเจ้าของที่นี่จริงไหมที่นี่ต้องจริงไม่จริงไม่ได้นานมันรับเป็นขนาดนี้นะเราหาความจริงอย่างนี้แท้ๆนี่มาเจอความจริงแล้วต้องจริงไม่จริงไม่ได้เอาตายก็ตายตั้งแต่บัดนี้ก่อนไปนั่นแหละจิตผมมันหนักจริงตั้งแต่บัดนั้นเลยเรื่องของเพียรใหม่เมื่อย้อนหลังที่ย้อนหลังหรือกลัวนะกลัวเจ้าของผมติวนี่แปลกจิตเหมือนเวลาเราอินทรีย์ตังพอจิตแต่ทำไมตั้งใจอยู่เรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นเป็นเวลาออกไปปฏิบัตินั่นแหละตอนที่เอาจริงจังงานมันจะเป็นมารหรือยังไงได้ยินเสียงผู้หญิงก็ไม่ได้นะทำไมเรื่องของราคาตอนมันยับทันทีกันดีจนเรางงกูก็มาตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่เคยสนใจกับผู้ยากผู้หญิงเลยทำไมเพียงได้ยินเสียงผู้หญิงเท่านั้นมันก็แยกแต่มันไม่นั่นมันแยกภายในจิตต่างหากนะมันแยกแยกมันแยกแยกทำไมชอบคนบ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็ยิ่งให้เขาอยากค่ะแต่เวลาพิจารณาทีหลังไม่ใช่คือเรามีสติสตังค์มั่งเวลามันแยกตังค์มันรู้ได้ง่ายคุณได้ง่ายเท่านั้นไม่ใช่เวลาเป็นนั่นมันกลับกำเริบขึ้นมาก็ไม่ใช่เวลามันผ่านไปถึงรู้อ๋อแต่ก่อนจิตของเรามันมืดมันดำมันไม่รู้เรื่องของเรามันเหมือนหลังหมีนี่แล้วมันจะเป็นอะไรซากอะไรขาวอะไรละสีขาวสีด่างสีอะไรมันเป็นหลังหมีได้หมดมันพอมาที่นี่ก็ผ่านไปแล้วก็ค่อยรู้เวลาจิตมันละเอียดเข้ามันรู้ได้เร็วมันเป็นเหมือนก้อนนั่นแหละแสดงที่เด็กขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันคงจะฉะนั้นอ่ะพอให้รู้ไม่เลยจากนั้นอ่ะจะมีเรื่องอะไรโอ้ดังจริงอย่างทุกวันนี้ไม่ได้หนึ่งสุขภาพร่างกายมันไม่อำนวยกำลังวังชาไม่มีแต่พยุงมาอยู่ขนาดนี้มันต้องคอยแต่อย่าล้มทุกวันนี้มีแต่ฉันอะไรแล้วมีแต่บำรุงนะมันก็ไม่ได้เรื่องเลยหรอกมันคอยจะล้มลงอยู่เรื่อยๆธาตุล้มธาตุล้มเนี่ยคืนธาตุนอนมันควรจะไปบำรุงมันได้หรือที่จะกดหัวมันลงเรื่อยๆ
ักทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยความลำบากลำบนขนาดไหนฟาดกันมาเรื่อยมันหนักส่วนมากมันหนักโอทหารหนักเป็นท้องเสียเป็นนิสัยเจ้าของไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เห็นผลประจักษ์ทำนั้นมันดีเรื่อยมันเริ่มหนักกันเอากันอย่างหนักอย่างหนักเรื่อยเรื่อยมาเลยแต่มันก็มาเผลอตัวมาติดสมาธิอีกนี่สักหลายปีนะ5 ปีนะผมนะสมาธินี่เอาไอ้โกหกยากว่างั้นเลยมันอาถรรพ์จริงเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นมาโกหกยากเหลือเกินโกหกเราเรื่องสมาธิเป็นยังไงมันคือมันถ้ำทองมันขนาดนั้นลงเมื่อไรก็หน้านี่ขนาดนั้นแหละแต่ซึ่งแต่ก่อนมันลงได้เมื่อไหร่เวลามันชำนาญมันพอแล้วโอ้โหพอนั่งกำหนดปั๊บนี่เอื่อยเนี่ยเอื่อยนะแต่ก่อนมันทำไม่ได้จึงเรียกว่ามันทำหนาเนาะเข้าไปดูเนี่ยโอ้ยนั่นเสียมันติดผมเนี่ยครูอาจารย์ท่านหนาอ่ะมันถึงได้ออกฟอกออกตะเลิดเลยก็ดีมันไม่พอดีคนนิสัยเราหน้าเป็นยาวลืมวันลืมคืนลืมหลับลืมนอนเลยนอนก็ไม่หลับนะอย่างสุภาพสุพรรณนี่โอ้มันทำงานจริงนะไม่ว่าอะไรฝึกมันทำงานทั้งนั้นดูพวกต่อยมวยกันสิเขาฝึกมันจนเขาฝึกกับอะไรเตะลมเตะแรงเตะกระสอบทรายกระสอบต่อไปก็ขึ้นแตะคนต่อคนนะสิเมื่อมันทำนานเข้ามันก็เป็นแชมเปี้ยนได้นี่เหมือนกันฝึกเข้าฝึกเข้าสมาธิก็ทำนานเป็นแชมเป็นแชมสมาธิถึงขั้นปัญญาก็ทำนานเข้าเป็นแชมขั้นปัญญาเหมือนกันคือความลงใจนี่เรื่องพระผลนิพพานลงจริงถึงใจจริงไม่สงสัยนี่จะเอาให้รู้นั่นที่มันถึงกำลังของศีลทั้งหมู่นองไม่มีปานีปัสสัยเจ้าของเลยแต่ก็สมเหตุสมผลนั่นคือร่างกายตอนนั้นมันก็สมพร้อมต้องได้กดมันไว้ในร่างกายมันมีกำลังต้องกดมันไว้เพื่อการอดอาหารนอกจากเพื่อกดมันไว้เพื่อการอดอาหารแล้วยังเพื่อการบำเพ็ญธรรมสะดวกด้วยการอดอาหารมีสองประการเราเห็นประจักษ์ในตัวเราอดอาหารอิจฉาโอ้ภาวนาสะดวกสบายคล่องตัวใจนั้นก็เอาการใจเอาการเอางานใจเอาจิตจิตกำลังของใจเนี่ยมันพาให้ธาตุขันธ์ล้มไปตามเลยมันต้องหมุนไปตามมันไม่หมุนไม่ได้ความมุ่งมั่นมันรุนแรงทุกยากลำบากแค่ไหนมันไม่สนใจไม่จะเอาให้ได้เอาได้นี่ครับความมุ่งมั่นมีพลังมากความเพียรก็ต้องเป็นไปตามหมดสำคัญความต้องการความอยากได้ความอยากรู้อยากเห็นมีกำลังมากอะไรนั่นแหละเป็นเครื่องประกาศให้ทราบชัดเจนว่าความเพียรจะต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเราเห็นเราเองมันอยู่ที่ไหนไม่ได้เพราะมันอยากแล้วเต็มเหนี่ยวความอยากความมุ่งมั่นทีนี้มันจะมาเที่ยวอย่างทุกวันนี้แล้ว ร่างกายมันก็หมดกำลังของมันมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นคนละโลกแล้วมันคอยแต่ล้มอยู่แล้วพยุงมันมานี่มันลดแต่ล้มอันจุดสำคัญก็คือว่าใจความมุ่งมั่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีมันหมดไปเลยจีบังมันหมดจริงๆเขาบอกว่าหมดความมุ่งมั่นผมว่าผลนิพพานมันเป็นอรหันต์ละหันนั่นก็หมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงด้วยไม่ใช่หมดธรรมดาหมดแต่หายสงสัยไปแล้วเราจะเอาอะไรไปหมุนหาอะไรอีกนั่นคือความเพียรเพื่ออะไรมุ่งมั่นม่วนเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีถึงเมื่อไหร่เราไปทำอย่างนั้นโอ้ไม่ได้มาตายก่อนยังไม่ทำยังไม่ทันลงมือทำมันจะตายก่อนมันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วมันก็หยุดเกลื่อนสติปัญญาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีวันมีคืนอย่างเล่นตลับเท่านั้นมันก็ยังดับเครื่องมันปึ๊บมันไปคว่ำเหมือนเขาปิดเครื่องทำงานโรงงานเขา
หยุดเกิดเครื่องก็หยุดหมดนี่มันก็หยุดเกิดทั้งหมดหมดเลยเป็นคนละคนขึ้นไอ้คำว่ามหาสติมหาปัญญาหยุดเกิดเกินไปไหนเพราะอันนั้นมันหมุนเพื่อจะทำลายมันไม่มีอะไรทำลายหมดปัญหาไม่เหมือนแล้วความเปลี่ยนก็อย่างว่าทำทั้งนั้นเป็นความเหมาะสมมันอยู่ของเองไม่ว่าจะยาบุญใดจะทำความเปลี่ยนอย่างไรเป็นความเหมาะสมก็เป็นของเองไม่ใช่เพื่อการบังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อนไม่ได้บังคับเดินเล่นกลมเมื่อแล้วก็เดินนั่งภาวนาแล้วก็นั่งตามความเหมาะจิตใจทับกันแล้วต้องการเมื่อไหร่ก็ทำนั่นไม่ได้ทำด้วยการกดขี่บังคับหรือทำด้วยความมุ่งมั่นอะไรไม่มีจิตใจมันก็เหมือนมีอะไรดิ่งดีพอที่จะเอ๊ะทำไมเป็นนี่เนี่ยเราถึงเห็นคุณค่าของธรรมธรรมที่ครองใจเต็มที่แล้วมีคุณค่ามหาศาลประมาณไม่ได้เลยในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของที่เด็กที่มันเคยครองหัวใจมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจรับความบอกช้ำมาจีกัดจีกันแล้วเห็นอย่างเต็มหัวใจเหมือนกันความเห็นโทษของกองทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมาความคุณของธรรมที่ฝ่ายมรรคผลิตขึ้นมาเป็นผลกันทำเป็นที่พึงใจมันก็เห็นอย่างถึงใจด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วจะอะไรมาสงสัยทีนี้จะสงสัยอะไรเอาอะไรมาสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างจะมองด้วยตาเนื้อนี้ก็เห็นนี่เห็นรูปเสียงเสือคนสัมผัสมันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วไปสำคัญมันหมายเมื่อเวลาไปเจอเขาเห็นได้ยินอะไรมาสัมผัสนี่มันก็จิตนั่นแหละมันตรงขึ้นรักตัวเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังนี่เป็นเรื่องของขันไปหลอกสิ่งนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันไม่รู้ความหมายมันโดยสร้างไปจิตเป็นเจ้าตัวหลอกตัวหลอนล้อมันแหละที่เหลือพาหลอกหลงมันไม่เคยเห็นโทษแห่งความว่าท่าของตัวเองเลยสติปัญญาอันนั้นจะเห็นโทษแห่งความว่าท่าของตัวเองตามที่เหลือทันมันปรุงขึ้นมาแบบนั้นนี่มันทันกันนี้หลอกแบบไหนเอาภาพทันคิดเลยอยากที่ว่าเสืออย่างนี้ดิเสือมันปรุงแคบขึ้นมาเป็นภาพเสือภาพดับปุ๊บนี่เสือตัวเนี้ยเนี่ยเสือตัวสังขารนี่ต่างหากนี่เนี่ยมันรู้ดีนะสมมติว่าสวยมันสมมติเรามองเห็นผู้หญิงว่าสวยว่างามที่ขึ้นภาพไปที่มันก็ตัวสวยนี่เนี่ยตัวนั้นเขาไม่เห็นเป็นอะไรอยู่ตามสภาพดินน้ำลมไฟเป็นรูปเป็นธาตุเหมือนกันนั้นตัวนี้มันตัวสัมพันธ์ตัวสังขึ้นตรงนี้พอมันปรุงภาพมานี่สติมันรู้ทันทีมันดับทุบไปเลยนี่ตัวสังขารเนี่ยตัวสวยตัวหลอกอ่ะเนี่ยตัวไม่สวยเลยตัวสังขารเนี่ยมันเห็นโทษตรงนี้มันไม่ได้เห็นโทษให้คุณมันไม่เห็นน่ารักนะชมที่หนุนมันไม่เห็นโทษตรงนี้แล้วมันจะไปไหนนี่ว่าสำคัญของมันรู้งั้นมันก็มันหลอกเลยปล่อยกิเลสมันท่าขันเป็นเครื่องมือหลอกก็จะหัวจมดินไปมันท่าไม่เหมาะสมเดินหันทางพิจารณาเอาความลงให้ได้ความที่เด็กเป็นจากกิจเน่าให้ทำครองใจแล้วโอ้แสนสบายเงินนาทีมงสมมุติทั้งมวลมันจะไม่มีปัญหาเข้าไปยุ่งใจเลยเพราะฉันไปยุ่งกับเขานี่ในที่จะไปยุ่งกับพ่อที่เด็กพังชักจูงหรือลากมันไปยุ่งเมื่อตัวลากตัวจูงไม่มีแล้วจิตจะเป็นจิตและกลายเป็นธรรมทั้งแท่งไปเสียหาธรรมหาที่ไหนพอไปเจอใจเป็นดวงกันแล้วมันก็เท่านั้นแหละปัญหาคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนมันก็หมดไปปัญหาที่ไหนเดี๋ยวใครเป็นคนรู้ธรรมอยู่ล่ะนี่เนี่ยใครเป็นคนสัมผัสธรรมใครเป็นคนอยู่กับธรรมธรรมคืออะไรมันก็รู้อยู่กับใจนั่นเสียจะหลงไปไหนจะคุกงอไปไหนเห็นตัวไปแล้วยังหา
ตะคุบเงาอยู่เหนือไปตามรอยมันที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนี่เนี่ยที่แรกแล้วก็ตามรอยไปตามรอยมันก็ตามรอยผมก็ไปถึงตัวโคแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องการที่จะตามรอยถึงทำแค่แล้วมันก็หมดปัญหาในการที่จะตามด้วยวิธีการต่างๆตามร่องรอยของความจริงเข้าไปจนถึงความจริงอย่างเต็มที่แล้วปัญหาการตามรอยก็หมดก็ไม่เท่านั้นว่าไงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความคิดใดที่มันจะแง่โลกเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจมันขึ้นเป็นเหมือนลูกศรให้รีบถอดถอนมันทันทีบังคับทันทีมันจะชอบมันฝืนมันอยากจะคิดจะอ่านขนาดไหนให้ทราบว่าความอยากนี้คือตัวข้าศึกกำลังตั้งหน้าขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นแล้วปราบมันอย่าเสียดายมันเป็นขาดแล้วค่อยผ่านไปได้ปราบมันด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องปราบหากห้ามแล้วยังไม่ได้สติปัญญาขุดค้นตามไปก้อนนี้นี่คือผู้ที่รักษาตนผู้ต้องการความพ้นภัยมันจำเจมาก็พอแล้วเห็นก็เห็นแล้วเริ่มเกิดเรื่องตายเกิดที่ไหนตายที่นั่นเกิดที่ไหนทุกที่นั่นทุกตามไปกับความเกิดนั่นแหละอันนี้ว่าดูขั้นมัติอาชาตัสสะทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดนั่นฟังนี้เกิดมาแล้วนี่กับทั้งขานพาให้เกิดอีกเกิดปรุงติปรุงแต่งนั้นนี่ก็เป็นทุกข์กับมันอีกน่าจะเกิดเป็นรูปเป็นกายนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดูข้างนาทีอาชาตศาสตร์จึงได้ทั้งสองแง่ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นพบเป็นชาตินี้ประการย่นไปทางในก็คือว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทัยไม่มีทางเกิดได้แล้วมันก็ดับเตตั้งรูปสมุทัยความระงับดับเพี้ยนสังขารเป็นความสูงใหญ่แดงสังขารอันนี้สังขารตัวสมุทัยนี่เองตัวใหญ่ถูกทำลายลงไปด้วยธรรมจักรคือมัชฌิมาปฏิปทาเตสังอุปสมุทุโขอาณาจักรเสียงเรื่องขาเรื่องหายเรื่องนั่งเป็นลำสุขยิ่งใหญ่นี่ดับที่ตรงนี้ตรงสังขารที่มันปรุงสังขารที่สมุทัยบังคับมันปรุงมันแตกมันสำคัญมั่นหมายสังขารนี่มาดับได้ไงไม่เกิดมาแล้วนี่ไปทำได้ไงความดับจริงก็ดับตรงนี้สินี่มันมีปัญหาอะไรแล้วขอดับสังขารข้างในที่เป็นตัวสมุทัยแล้วสังขารนี่มีปัญหาอะไรดับมันนะมันก็ลุกลิกลุกลิกอยู่เหมือนกับสารจริงเหรียญขาดไม่มีเจ้าของลุกลิกลุกลิกลุกลิกแต่เกิดทุกข์ก็เกิดทั้งนั้นเกิดอะไรเลยยิ่ง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 อยู่นั่นเรารู้ทันมันแล้วมันก็เห็นมีปัญหาอะไรมีแต่เรื่องลุกนี้ลุกนี้จนกว่าถึงวันมันจะสลายกันหายไปแล้วก็หายความรับผิดชอบความหายห่วงก็ไม่ว่าเพราะเราไม่ห่วงอยู่แล้วนี่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วแต่ความรับผิดชอบมันหายไปหมดปัญหาหมดความรับผิดชอบแล้วที่นี่สมบูรณ์พูนผลในความรับผิดชอบกับสิ่งใดคือที่ว่าสมมุติมันถ้ามียาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอีกแค่มีได้น้อยนะให้หมู่เพื่อนก่อน